ครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง Perpetual Fan CS 2024นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแผ่น DVD เรื่อง Doraemon Hon The Movie Nobita และ Aswin Dan Wihok หน้าปกก็จะมีคำว่าติดปีกบินไปผจญภัยให้ไกลสุดเวหาแล้วก็จะมี Doraemon ชิซุกะโนบิตะไจแอนซูนิโอและก็กูซุเกะข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีรูปฉากหนังในเรื่องนี้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเข้าก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีพวกโดเรมอนชิซุกะโนบิตะคีนกอะไรนะจำไม่ได้สเปเชียลฟีเจอร์นะครับก็จะมีภาษานะครับ Dolby Digital 5.1 ไทยมีซีนเซเลคชั่นมีโลโก้ Dolby 5.1 Digital มีไทยมีพอลแล้วก็มี 4.3 อันนี้เป็น 4.3 ครับแล้วก็จะมีโลโก้ Rose Media and Entertainment แล้วก็มีโลโก้ DVD Video ด้วยครับส่วนเรทหนังก็จะเป็นน18บวกรหัสก็จะเป็นกท02529/46แล้วก็จะมีชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็มีที่อยู่ของบริษัทด้วยแล้วก็จะบอกคำเตือนสำหรับอะไรไม่รู้จำไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็จะมีแค่โดเรมอนตอนโนบิตะและแอสวินแดนวิหกมีโลโก้ DVD วิดีโอราคาแผ่นก็จะ139บาทค่ะเดี๋ยวจะเปิดออกมารุนแรงมากเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่นะครับเป็นแผ่นที่ไม่มีอันนี้จะเป็นกล่องไม่มีปกมีแต่แบบนี้มาให้ครับตกใจมากแล้วก็จะมีโลโก้ Rose Video อันนี้น่าจะผลิตใหม่นะครับครับอันนี้น่าจะผลิตใหม่ส่วนตรงนี้จะมี Rose Video โลโก้ Rose Video โอ้ปกติไม่รู้ว่า Rose โลโก้ Rose Media and Entertainment ไม่รู้ใช้ตอนไหนมี Rose โลโก้ Rose Video ใช้มานานมากแล้วก็มีโลโก้ DVD Video อ่ะส่วนเหมือนปกครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับ Warning All rights reserved for home use only Unauthorized public performance broadcasting or copying is violation of applicable laws นะครับใครๆที่อ่านไม่ออกก็ข้ามไปได้เลยครับอันนี้ทุกคนอันนี้คนที่ดูจะมองไม่เห็นครับส่วนผมมองเห็นโอ้ยชิบหายหน้ากูเห็นหน้ากูแล้วเดี๋ยวนะอะไรนะตัวจะมีชิบแป๊บนะครับแล้วก็จะมีรหัสกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมี000321-10083ชื่อแผ่นก็จะอันนี้เป็น DVD 5โดราเอมอนโนบิตะแอนด์เดอะวิงบรีฟส์ LH นะครับส่วนโอเพนนิ่งผมจะเปิดเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องแผ่นอ่านมีรอยนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอเก็บแผ่นก่อนสำหรับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ